บัดนี้ก็ถึงดูการออกพรรษาแล้วยังพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษาปรนนาเราผู้มีศรัทธาทั้งพระทั้งเนนทั้งแม่ชีก็ได้พากันมานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลอุปแปดพระก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10ก็ขอให้พากันทบทวนดูว่าการที่เราบวชเข้ามารักษาศีลดังกล่าวนั้นนะตลอดพรรษานั้นศีลเราบริสุทธิ์อยู่ไหมหรือว่ามันขาดมันด่างพร้อยอย่างไรบ้างให้ประมวลมาดูเมื่อยังขาดตกบกพร่องอะไรอยู่ก็ชำระสาสางซะวันนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษาปวารณาก็วันปวารณาก็คือวันอุโบสถนั่นเองแต่ท่านใช้คำปวารณาแทนอุโบสถไม่มีการสวดปาติโมกข์แล้วก็มีการปวารณาซึ่งกันและกันบรรดาที่เรามาบวชอยู่ร่วมกันหากได้เห็นความบกพร่องอะไรของกันและกันไม่ดีไม่งามอย่างไรแล้วก็ขอตักเตือนได้คำปวารณานั่นนะเราจะไม่ถือตัวถือตนยอมให้เพื่อนภิกษุสามเณรตักเตือนได้แม้แต่เป็นสามเณรถ้าเขาเป็นคนดีเขาเห็นความประพฤติของเราบกพร่องเขาว่ากล่าวตักเตือนเราก็ควรฟังไม่ควรจะไปถือเนื้อถือตัวว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้น้อยจะมาสั่งสอนนี่ไม่สมควรอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็โกรธไม่ถูกต้องทางที่ดีแล้วเราต้องยอมมดสมณเณรน้อยถักเตือนเราก็ฟังถ้ามันผิดอย่างที่เขาว่านั้นเราก็ยอมละทิ้งไปซะมันก็เป็นแสนมันก็เป็นในสมบัติอันดีเหลือเกินนะมีผู้มาชี้ขุมทรัพย์อันดีให้สิ่งใดที่ไม่ดีเราก็จะได้สละมันออกไปเราเอาแต่ความดีเท่านั้นนะความชั่วเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาชี้ว่าคุณทำชั่วอย่างนี้นะแต่นี้ถ้าเราพิจารณาตัวเองเอาชั่วจริงแล้วก็ยอมละแต่ไม่ยอมทะเลาะวิวาทกับผู้บอกท่านควรจะยกมืออนุโมทนากับเขาแสดงความขอบคุณดอกขอบคุณเขาถ้าที่เขาชี้ความบกพร่องให้เราถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วเห็นว่าตัวเราไม่ผิดเขาอาจจะมองเราเข้าผิดไปเขาจะเห็นเราในแง่ใดแง่หนึ่งแง่ความไม่พอใจแล้วก็ปั้นเรื่องขึ้นยกโทษเอาก็มีบางคนน่ะ ชอบอิจฉาและเสียหายผู้อื่นบุคคลเช่นนั้นเราคนดีควรก็ให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยเราตอบโต้ไปเราก็ชั่วเหมือนกันไม่มีดีนี่ให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนอสาทุงสาธุนาชิเนเพิ่งเอาชนะความไม่ดีของเขาด้วยการทำดีตอบ
คติในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะให้พากันจำไว้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทางโลกเขานั่นถ้าใครทำมาทำไม่ดีพูดไม่ดีต่อก็ต้องสอนให้ทำไม่ดีพูดไม่ดีตอบโต้กันไปเราจะไปยอมให้เขาเหยียบย่ำฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็มีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์คนหนึ่งอันนี้เป็นกิเลสของมนุษย์ประจำตัวมาแต่อเนกชาติในเมื่อมนุษย์ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วยังละไม่ได้กิเลสเหล่านี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์มันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันไม่หยุดไม่หย่อนก็เพราะเหตุนี้เองดังนั้นเราผู้เป็นนักบวชผู้มาประพฤติธรรมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ถือสาหาความใครจะว่าอะไรเราก็อดทนอดกั้นเอาแล้วก็วางเฉยไม่ตอบโต้นั่นเป็นชัยชนะอย่างเป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้เอาชนะความไม่ดีของเขาด้วยการทำดีตอบนะเอาชนะกันแบบนี้ในทางพุทธศาสนานะไม่ใช่เราจะไปเอาไปตามกระแสของโลกเขาไม่ถูกต้องโลกของเขามันเป็นอยู่นั่นเหตุนะเขาจึงได้เบียดเบียนกันฆ่ากันตายทุกวันทุกวันไม่แห่งหนึ่งก็แห่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเป็นนักบวชนี่เราเห็นโทษแห่งการเบียดเบียนกันข่าวของคนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันดังนั้นเราจึงปลีกตัวออกมาจากบุคคลอันธพาลต่างๆพวกเบียดเบียนกันและกันเราไม่เล่นด้วยไม่สู้แล้วนี้ออกมาบวชอยู่ในชมรมของนักบวชผู้ไม่เบียดเบียนกันนี่เขาให้เข้าใจความหมายนะนี่แหละความหมายของการที่เข้ามาบวชเพื่อเว้นจากการเบียดเบียนกันและกันคนที่เข้ามาบวชนี่ล้วนแต่เป็นผู้เบื่อหน่ายเห็นโทษแห่งความเบียดเบียนหมายความว่าอย่างนั้นเราจึงเข้ามาบวชแล้วไม่ต้องการสร้างกรรมสร้างเวรกับใครแต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วยังไม่อดไม่ทนต่อความกระทบกระทั่งยังแสดงกิเลสโมโหโทโสอะไรอยู่เช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาบางจากจิตใจเนื่องจากการบวชนั้นเลยเป็นคฤหัสถ์กิเลสอันนั้นก็มีอยู่บวชเข้ามาแล้วก็ยังมีอยู่ยังสะสมมันไว้เช่นนี้การบวชก็ไม่ได้รับอานิสงส์มากมายได้รับอานิสงส์น้อยดังนั้นเมื่อเราเป็นนักบวชต้องหวังอานิสงส์อันยิ่งใหญ่คือความบริสุทธิ์ใจความพ้นทุกข์ในสงสารดังนั้นใครจะมาพานทะเลาะโบแหวงเราไม่เอาทั้งนั้นเลยไม่เอาเมื่อเราไม่เอาแล้วใครจะมาทะเลาะเลยไม่มีเช่นอย่างเขาด่ามาแล้วไม่ด่าต่อแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเท่านั้นเองอันนี้มันเป็นเรื่องสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามูลเหตุใหญ่รากเหง้าของมันอยู่ตรงนี้เองความสำคัญว่าขันธ์ห้ามีในตนตนมีในขันธ์ห้าอย่างนี้เคยเทศให้ฟังอยู่บ่อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แหละเป็นมูลเหตุให้คนเราทะเลาะวิวาทกันโกรธกันเกลียดกันมันคาอยู่ลูกนี้เดินข้ามภูเขาลูกนี้ไม่พ้นเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นจงพยายามเดินข้ามภูเขาลูกนี้ให้พ้นอย่าไปท้อถอยมันไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าจึงได้สอน
ถ้ามันเหลือวิสัยไม่บุคคลไม่สามารถจะรู้ได้พระองค์จะไม่นำมาสั่งสอนเลยเพราะว่ากายนี่มีอยู่แท้ๆทำไมจึงจะไม่มองเห็นแม้แต่ตาหนังเราก็ยังมองเห็นอันนี้มองตาหนังก็มองเห็นร่างกายนี่มีแต่ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆไม่มีทางมันจะดีขึ้นมันจะสวยจะงามขึ้นไปไม่มีเลยวันคืนปีเดือนล่วงไปท่วงไปเท่าไรร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมไปเท่านั้นเท่านั้นมันก็ยังเปล่งปลั่งอยู่แต่อายุยังเยาว์ยังหนุ่มยังสาวขนาด18 19 20ถึง25ปีระยะนี้แหละก็ยังหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่คันพอเลยนั้นไปถึง30 40ปีไปแล้วลูกโฉมนมพันร่างกายอวัยวะบางส่วนก็หย่อนยานลงไปอะไรอะไรก็ผิดปกติไปบ้างแล้วแต่ไม่มากเท่าไรขันย่างเข้าไป50-60ไปแล้วเอาแล้วร่างกายส่วนไหนก็ชำรุดทรุดโทรมไปดังที่ทุกคนก็ยอมรู้ตัวเองมองดูตัวเองให้เห็นมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่คงที่ที่ไหนไอ้การปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยสำคัญมากให้พากันปฏิบัติพิจารณาบ่อยๆเมื่อพิจารณาบ่อยๆก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ที่ยังเยาว์วัยอายุยังหนุ่มยังน้อยอันนี้เนี่ยมักจะหลงสำคัญว่าตนสวยตนงามอยู่เสมอไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้กิเลสตัวนี้เราต้องระมัดระวังเต็มที่เลยอย่าปรุงอย่าแต่งมันขึ้นในใจกระจิตนี่เนี่ยเป็นผู้สำคัญผิดอ่ะดูผิวพรรณวันนะดูร่างกายสดสวดทรงเข้าไปแล้วโอ้เรานี่มันสวยงามน่าชื่นชมยินดีและเข้าใจว่าผู้อื่นมองเห็นเราก็จะรักใคร่เอ็นพอใจในรูปโฉมอันนี้ความคิดอย่างนี้นะอย่าให้มันมีความเป็นนักบวชนะต้องระงับต้องมีสติเพราะมันไม่เป็นความจริงมันสวยมันงามก็แต่ผิวนอกดังที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆหรือไม่เป็นความจริงเนี่ยลองพิสูจน์ดูสิก็มีแต่ผิวหนังข้างนอกนี่แหละหุ้มอยู่มันก็ยังพอดูกันได้รูปร่างกายอันนี้นะถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วเฮ้ยเอาให้เปล่าๆใครก็ไม่เอาไม่ว่าจะขายแล้วเอาให้เปล่าๆก็ไม่เอามันเป็นอย่างนั้นความหลงของคนเรามีนิดเดียวเท่านั้นแหละถ้ามารู้อย่างว่านี่แล้วโอ้ใครเราจะไปหลงไหลยินดีในรูปในกายนี่ฮะเพราะว่ากายนี้ถึงมีหนังหุ้มอยู่แต่แล้วเมื่อทำการทำงานอะไรไปเหงื่อไหลออกมาตามขุมขนนี่มาติดแปะเปื้อนอยู่ในหนังนี่แล้วก็เปื้อนไปถึงผ้านุ่งผ้าห่มเข้าไปแล้วถ้าหากว่าไม่ซักไม่นั้นทิ้งไว้วันสองวันทั้งวันก็ส่งกลิ่นแล้วมีกลิ่นไม่ดีมาโดนจมูกเข้าไปแล้วก็นี่เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเสียกในสติปัฏฐาน4เนี่ยนะสติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักแต่ว่ากาย
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็พระองค์สอนอย่างนี้กับความมุ่งหมายเพื่อให้มีสติกำหนดดูร่างกายนี้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนี้อยู่เสมอไปมันเป็นอย่างไรมันเคลื่อนไหวแล้วมันเป็นอย่างไรอาการของร่างกายเป็นอย่างไรอย่างที่ว่าไอฟังมาแล้วนั่นนะมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละลอกหนังนี่ออกแล้วมันก็มีแต่น้ำเลือดน้ำน้องน้ำเหลืองไหลเยิ้มทั่วร่างกายนี่ในท้องอันเป็นที่อาศัยเป็นที่อยู่ของอวัยวะต่างๆเป็นหัวใจเป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรต่างๆที่อาศัยอยู่ในโครงมีที่โครงหุ้มอยู่เหล่านี้นะล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกทั้งนั้นเลยอาศัยหนังหุ้มอยู่ที่เฉยดอกเราจึงมองไม่เห็นสิ่งโสโครกในร่างกายอันนี้ยังทั้งไม่เที่ยงไม่ยังยืนอีกด้วยเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วทิ้งไว้บนดินสักสองสามวันก็ขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นแล้วมีกลิ่นเหม็นคุ้งไปแล้วอันนี้แหละมันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่าไอ้ร่างกายนี่มันยังไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ส่งกลิ่นเหม็นก็เพราะยังมีจิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองจิตครองเมื่อจิตครองอยู่นี่บุญกุศลยังมีอยู่บุญกุศลยังรักษาร่างกายอันนี้อยู่หมายความว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าจิตไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วแสดงว่าบุญหมดแล้วเมื่อบุญหมดแล้วร่างกายนี้ไม่มีสิ่งรักษามันก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าบุญยังมีอยู่จิตใจยังอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็ยังปองดองกันสามัคคีกันอยู่มันยังทำหน้าที่สามัคคีกันทำให้เกิดพลังกำลังกายแข็งแรงเดินเหินไปมาได้อยู่กินหลับนอนได้ทำการงานอะไรได้นี่เพราะอาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันยังหล่อเลี้ยงอยู่มันยังรักษาร่างกายอันนี้ให้จิตได้อาศัยอยู่แต่คนส่วนมากไม่รู้จิตมาอาศัยร่างกายนี้ก็สักว่าแต่อาศัยอยู่ไม่คิดสร้างบุญบารมีหนีจากทุกข์ในสงสารเลยอยู่เฉยๆอยู่สมมติว่าตนได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็เป็นคนอยู่งั้นน่ะล่ำไปไม่รู้จักว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่ควรทำอะไรหนอจึงถูกต้องจึงดีจึงเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่เคดบางคนนะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดจะนั่นมันก็อยู่เรื่อยไปสนุกสนานเรื่อยไปหาอยู่หากินหาความสุขสนุกสนานชั่วคราวไปเท่านั้นเองถ้าผู้ใดมานึกถึงตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นเนาะอ้าวร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดวงจิตที่มาใส่อยู่ก็เพราะว่าสร้างบุญบารมียังไม่เต็มยังเข้าสู่นิพพานไม่ได้ต้องมาใส่ขันห้านี่สร้างบุญบารมีไปก่อนไม่ใช่ว่าเรามาเกิดเล่นตายเล่นเฉยๆเกิดมาแล้วหาแต่ความสนุกชั่วคราวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเกิดเล่นถ้าเกิดมาแล้วนึกถึงตัวได้อย่างว่านี่
ก็ทนุถนอมร่างกายอันนี้ไว้แล้วก็ทำความดีเข้าไปสร้างบุญสร้างบารมีเข้าไปผู้มีอินทรีย์แก่กล้าก็ได้ออกบวชสละบ้านเรือนแก่สถานเข้าวัดวาอารามบวชจำศีลภาวนาไปผู้หญิงสมัยนี้จะบวชเป็นพระก็ไม่ได้จะเป็นภิกษุณีก็ไม่ได้เพราะว่ามันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วไม่มีผู้สืบต่อเหมือนอย่างภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์เนี่ยมันมีผู้สืบต่อสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพระองค์ปรินิพพานแล้วใหม่ๆมานู่นพระสงฆ์สาวกเจ้าท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์เป็นแบบอย่างของคุณบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชท่านก็ฝึกปลือกันมาให้ปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยมาเรื่อยๆมาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่ายังเหลืออยู่ประเทศไทยเท่านี้แหละที่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยพอสมควรนอกนั้นแล้วเท่าที่เที่ยวไปดูแล้วไม่สมบูรณ์แบบละการบวชเรื่องความบวชไปตามความคิดความเห็นของผู้เป็นมุขประมุขประธานอยู่ในที่นั้นๆในประเทศนั้นๆผู้เป็นประมุขประธานเห็นอย่างไรก็บัญญัติขึ้นไปซึ่งไม่เหมือนอย่างในประเทศไทยเราประเทศไทยนี่ใครจะบัญญัติขึ้นเกินกว่าคำสอนของพระเจ้าไม่ได้ที่ประชุมไม่ยอมไม่รับรองต้องปฏิบัติไปตามพุทธบัญญัติต้องปฏิบัติไปตามพระธรรมที่พระองค์แสดงไว้ใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เว้นเสียแต่ผู้ที่มีนิสัยเคยล่วงอาบัติมาแล้วบางสิกขาบทบางอย่างเมื่ออุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งแต่ต้นตระกูลนั้นล่วงมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ล่วงต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละไม่สะทกสะท้านกลัวบาปกรรมคำชมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มีอยู่อย่างนี้สำหรับบางหมู่บางคณะเพื่อก็สำรวมในพระวินัยเต็มที่ปฏิบัติให้ตรงตามธรรมตามวินัยแม้อาบัติเล็กๆน้อยๆก็สำรวมไม่ประมาทไม่ร่วงเกินเป็นอย่างนั้นไอ้เช่นนี้นั้นดูมันจะมีอยู่ในประเทศไทยของเราแห่งเดียวเท่านี้แหละที่ตั้งใจปฏิบัติตามธรรมวินัยแม้เล็กๆน้อยๆก็ไม่ร่วงเกินแต่ก็มีอยู่เป็นจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาอยู่ในเสนาสนะป่าเช่นนี้แล้วก็มีพระภิกษุเป็นผู้นำทางปฏิบัติไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่สำรวมตนอยู่ด้วยดีพวกเราเป็นชีเป็นขาวก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปถ้าหากว่ามีพระสงฆ์คงพระเจ้าองค์ใดลืมตัวเผลอตัวไปแสดงกิริยามารยาทไม่ดีต่อผู้เป็นชีเป็นขาวอย่างนี้นะก็ให้ตักเตือนกันแม่ชีแม่ขาวก็เตือนพระได้เหมือนกันอ้าวอย่างนี้ผิดระเบียบแล้วนะคุณว่ากันอย่าทำดีกว่าอย่าพูดดีกว่าเราเป็นสมณะต้องตั้งอยู่ในความสงบ
แล้วก็เตือนกันด้วยดีอย่างนั้นอย่าไปอานุโลมปฏิโลมในทางไม่ดีต่อกันเพราะกิเลสนี่ถ้าหากว่าเราน้อมใจไปแล้วมันไปจริงๆเลยถ้าเราทำใจเข้มแข็งไม่ไปตามมันเดี๋ยวนี้มันก็ไปไม่ได้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องทำใจเข้มแข็งว่าเรื่องนี้ไม่ดีควรละไม่ควรอ่อนโยนตามมันตั้งสติสำรวมใจให้มั่นคงแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็ระงับไปเองมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจนี่จะลงมือทำนั่นแหละเพราะว่าอุบายธรรมะอันใดก็แนะนำหมดไปแล้วต่อนี้ไปก็มีแต่ตั้งใจทำกันถึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ฝากคำสั่งสอนไว้แล้วนับไม่ถ้วนถ้าว่าผู้หวังดีตัวเองหวังแสวงหาทางพ้นทุกข์จริงปฏิบัติตามที่คำสั่งสอนนี่แนะนำนี่แล้วโอ้เหลือกินนะต้องเป็นผู้สงบระงับแน่นอนนะถ้าประมาทไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ใครก็ช่วยไม่ได้แม้จะอยู่กับครูบาอาจารย์ใกล้ชิดอย่างไรก็ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแม้จะอยู่ไกลอุปัชฌาย์อาจารย์ยังไงถ้าเราไม่ประมาทเราปฏิบัติตามฝึกตนอยู่ห้ามตนให้ได้อยู่อย่างนี้แล้วก็มันก็เจริญได้ในพรหมจรรย์นี้ขอให้ได้ทำใจลงไปให้สงบลงไปให้มันได้นี่เป็นบทบาทเบื้องต้นจริงๆการนำใจสงบนี่นะอย่างไรก็อย่าไปยอมใจปล่อยใจฟุ้งซ่านลำคันทำให้ใจสงบให้ได้มากๆยิ่งดีเมื่อใจสงบมากๆแล้วมันก็มีกำลังกำลังแห่งการพิจารณาการเจริญวิปัสสนาแยกแยะธาตุสี่ขันธ์ห้าร่างกายสังขารต่างๆให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงมันก็รู้ได้เห็นได้เมื่อใจตั้งมั่นเข้มแข็งด้วยดีแล้วที่มันรู้ไม่ได้เพราะใจไม่ตั้งมั่นไม่เข้มแข็งกิเลสมันมาปั่นเอาท่านี้ก็หวั่นไหวไปตามมันนั่นแหละมันจึงรู้ไม่ได้มันจึงเป็นไปไม่ได้การปฏิบัตินะขอให้พากันเข้าใจต่อนี้ไปแล้วก็ทำความสงบต่อไปจนกว่าจะสมควรแก่เวลา